1. มุสาวาทวรรค 4. ปทโสธรรมสิกขาบทว่าด้วยกันให้กล่าวธรรมเป็นบทเรื่องพระฉัพพคี 44. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพคีสอนอุบาสกให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทพวกอุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตำหนิประนามพลทนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุฉัพพคีจึงสอนอุบาสกให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทเล่าพวกอุบาสกจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมในภิกษุทั้งหลายครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ